โอเคสวัสดีครับผมเอกชัยนะครับวันนี้มาแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ของเบอร์ลินมิวเซียมคาเฟ่นะครับอันแรกนะครับนี่อันนี้ราคา290บาทเป็นแก้วเขาเรียกว่าแก้วสำหรับใส่น้ำร้อนน้ำเย็นดูนะครับชัดไหมดูให้พ่อหน่อยนะครับแก้วสำหรับใส่น้ำร้อนน้ำเย็นนะครับก็ราคา290บาทราคาไม่สูงนะครับเขาใช้ของดีมีสัญลักษณ์เป็นเบอร์ลินมิวเซียมสีแยกเสือป่าด้วยนะครับข้างในก็เป็นสแตนเลสใส่ได้ทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นนะครับราคา290บาทมีทั้งหมด3สีคือสีเขียวสีส้มและสีน้ำเงินอันนี้พี่สาวนะครับคุณวินดากรรมการบริหารท่านให้ผมมาก็เลยมาทำรีวิวให้ดูนะครับนะใช้ได้นะฮะนะครับใช้ได้นั่งนั่งลงแล้วก็ดูนะครับให้เอกนุวัฒน์เขาช่วยดูอยู่ต่อไปอันนี้จะราคาสูงกว่าอันนี้ราคา680บาทนะครับใส่น้ำร้อนน้ำเย็นเป็นรูปกล่องนี้นะครับเอกนุวัฒน์ดูซิใช้ได้ไหมชัดไหมนะครับสีสันสวยงาม680บาทนะฮะมีป้ายเบอร์ลินมิวเซียมคาเฟ่ตรงนี้นะครับแกะกล่อง680บาทมีใช้ทำจากสเตนเลส304นะครับแล้วก็มี2สีคือสีม่วงและสีทองสีม่วงและสีทองนะครับมี2สีแกะให้ดูเลยปั๊มปั๊มแกะกันสดๆเลยครับนี่อ่ะโค้ดอัพโฟกัสเข้ามานะครับนี่ชัดไหมครับป้ายนะครับนี่เป็นสเตนเลส304เก็บน้ำร้อนน้ำเย็นได้24ชั่วโมงแต่ของสตาร์บัคดีกว่าเนี่ยเขาบอกของสตาร์บัคดีกว่าแต่อันนี้เป็นของเบอร์ลินมิวเซียมคาเฟ่นะครับนี่ SUS 304นี่เขียนอยู่ตรงนี้นะครับโอเคก็เขาก็ใส่กันชื้นมาให้ด้วยนะครับมีกันชื้นด้วยนะครับนี่ดูความชัดนะครับstainless steel vacuum mug นะครับดู not microwave นะเห็นไหมครับ304 stainless steel ไม่เห็นอ่ะโทษนะเห็นไหมข้างในแล้วก็จบท้ายนะครับทั้ง2อัน290 680ท่านก็ไปเลือกเอานะครับมี3สีนะครับ290มีสีเขียวสีส้มแล้วก็สีน้ำเงินอันนี้สีส้มนะครับนี่สีส้มนะอันนี้มี2สี680คือสีม่วงและสีทองนะครับอันนี้สีอะไรวะสีทองอันนี้สีทองนะครับ680บาทนะครับก็ถ้าสนใจก็ไปติดต่อซื้อได้ที่เบอร์ลินมิวเซียมคาเฟ่นะครับหรือจะเป็นเบอร์ลินมิวเซียมก็ได้โอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ